สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรักนาราศีนะครับ คลิปนี้ก็จะเป็นคลิปรายเดือนของชาวราศีเมษนะครับก็จะเปิดไพ่ดูราคานาของชาวราศีเมษตั้งแต่ผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่13เมษายนถึง14พฤษภาคมนะครับก็ต้องบอกนี้ทุกคลิปนะครับเดี๋ยวกดผิดกดถูกกันอีกเอาแล้ครับแต่ก่อนจะไปฟังกันเนี่ยผมได้ผมจะมาฝากข่าวสารบางอย่างนะก็เพราะว่าผมได้ทําคลิปดูดวงรายวันไม่ใช่คลิปดูดวงรายวันผมไปโพสต์คลิปดูดวงรายวันไว้นะครับตรงคอมมิชชั่นคอมมูนิตี้โพสใน u t u b e นะครับใครอยากจะเช็คดวงรายวันก็กดเข้าไป เช็คดูได้นะครับคือจะได้รู้ว่าแนวแนวทางของแต่วันเป็นยังไงเอาละครับก็บนมากแล้วก็เดี๋ยวต้องรีบไปปั่นคลิปต่อนะครับก็ <laughs> ก็เลยมาหลายวันแล้วเนี่ยวันที่2แล้วเดี๋ยวต้องรีบไปทำอีก6ราศีนะครับก็ยังไงก็ขอบคุณมากเลยครับตอนนี้ก็มี400 subscribe แล้วก็ขอบคุณมากครับชาวราศีเมษที่อ่เป็นกำลังใจนะครับ subscribe ให้ผมแล้วก็ใครที่อ่อยากจะแบ่งปันบุญแบ่งปันสิ่งดีๆให้เพื่อนๆน,นะครับก็ไปแชร์ได้นะครับ TikTok Facebook นะครับ i n s t a g r กรแล้วแต่พวกคุณจะแชร์ไปเลยนะครับก็จะได้อ่เป็นบุญต่อคุณด้วยแล้วก็เขาจะได้อ่ไม่ประมาทในการใช้ชีวิตนะครับชาวราศีเมษ เอาละครับมาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับเราก็จะไล่กันการงานการเงินช่วงเวลาความรักไปเรื่อยๆนะครับก็อย่างทุกๆคลิปที่ผ่านมาก,ก็เรามาดูกันเลยดีกว่าครับชาวราศีเมษครับชาวราศีเมษครับก็คือผมจะบอกไว้เลยนะชาวราศีเมษเนี่ยเดือนเนี้ยนั่งนิ่งๆก็ได้ทองลุกปุ๊บก็ได้เงินกระโดดปุ๊บนี่โอ้โหเพชรตกใส่หัวเลยจะบอกให้รวยราศีนี้ เดือนนี้บอกเลยเอาละครับเรามาเริ่มกันที่การงานก่อนเลยนะการงานนะครับชาวราศีเมษต,ตอนช่วงที่ผ่านๆมาเนี่ยเออมีไอเดียต่างๆกำเนิดผุดผุด,ผด,ผดในหัวมากมายครับตั้งแต่เดือนที่แล้วเนี่ยเครียดโอ้ยความดันขึ้นโรคหิตอะไรอย่างเงี้ยอตไรไม่หมดเลยการงานแต่ว่าคือมาถึงเดือนนี้นะครับอยากจะบอกว่าการงานเนี่ยราบลื่นนะครับใครที่ทํางานอยู่แล้วองค์กรต่างๆไม่ว่าจะเป็นธุรกิจการค้าขายร้านค้าข้าวขายกลวยเตี๋ยว ก็ไม่ต้องห่วงครับราบรื่นครับการงานแล้วก็อยากจะบอกว่าการงานของคุณในช่วงนี้เนี่ยไม่ว่าใครจะเริ่มต้นนะครับธุรกิจใหม่จะไปเปิดร้านขายกว๋วยเตี๋ยวร้านขายไอติมนะครับใครไปเปิดร้านขายไอติมบอกชาวราศีตุลน,นะครับเดี๋ยวเขาไปช่วยอุดหนุนเขาชอบกินของหวานนะครับเอาแล้วก็ใครใครที่จะเปิดธุรกิจใหม่ๆตอนช่วงนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีมากเลยครับก็จะทําให้เนี่ยทุกอย่างเนี่ย ก้าวหน้าครับเจริญก้าวหน้าเลยครับก็อยู่ดีก็แบบเหมือนกับว่าไปเปิดร้านอาทิตย์แรกเนี่ยพอเปิดเสร็จปุ๊บโอ้ยคนเฮโลมากินกันโอ้ยหลังไหลเป็นสายน้ําเงินทองโอ้ยเข้ากระเป๋าเตาม็มไปหมดเลยครับไม่ว่าใครที่จะเริ่มต้นเล่นหุ้นลงทุนซื้อทองช่วงนี้ช่วงนี้อ่าทองราคาขึ้นครับก็รอสักแป๊บหนึ่งเดี๋ยวตกลงมาแล้ว ก็น,นั่นแหละการงานการเงินใครที่ดีวไว้นะครับหาอสังหาดิมารัพย์ขายของออนไลน์สั่งออเดอร์สต็อกการอุย้ยรวยบอกไว้เลยชาวสิเมตไม่รู้จะพูดยังไงละโอเคนะครับการงานนี่โอเคนะว่าเยี่ยมยอดมากครับเดือนนี้เรามาเคอเราไม่ใช่ไม่ใช่ เบลอละซัดไปหลายคลิปวันนี้เอาเข้ามาถึงเรื่องการเงินบ้างนะครับการเงินนี่ผมต้องบอกเลยนะครับชาวราศีเมษก็บอกแล้วการเงินมันมาการเงินมันก็มีใครไหมมันไม่ใช่ไม่มีเดือนที่แล้วกินแก่ไปแล้วก็เดือนนี้มันก็มาแล้วมันต้องเตรียมตัวให้พร้อมเพราะว่าทงานหนักแล้วมันก็ต้องได้รับเงินหนักๆขึ้นนะเอาละการเงินนะครับช่วงนี้นะครับของเดือนเดือนนี้นะครับเดือนกันยาก็สุดยอดครับการเงินก็จะประสบความสําเร็จใครที่ เคยทาธุรกิจไว้เหนื่อยแทบตายสายตัวแทบขาดก็เนี่ยเงินมันกะสลังไหลกลับมาเห็นเป็นเม็ดเงินพุ่งอัดหัวคุณทันทีเลยนะครับก็เงินก็มาแบงก์ไปว่อนทั่วบ้านทั่วเมืองหูคุณสามารถโปรยแจกได้สบายๆนะแต่ผมไม่แนะนำให้โปรยแจกครับถ้าจะโปรยแจกก็ส่งไาให้ผมก็ได้เอาละครับก็คือการเงินเนี่ยดีมากเลยนะครับก็แล้วอีกอย่างหน,นึ่งการเงินจะได้มาจากการทำดีวธุรกิจต่างๆจากคนที่อายุน้อยกว่านะครับก็คือเหมือนคุณไปช่วยเหลือใครคนที่อายุอ่อนกว่าก็ เขาก็จะนําเงินน่ะกลับมาให้คุณเหมือนคุณมีรุ่นน้องบอกว่าเฮ้ยผมอยากจะเปิดธุรกิจนี้เอาเขาไปเปิดลงทุนเขาไปเอาแล้วเขาก็เอาเงินนั้นกลับมาให้คุณนะครับแต่ไม่ต้องไปคืนเขาอีกนะเพราะมันอาจจะไม่ได้คืนนะชาวราศีเมษเขาไม่ให้ยืมเนี่ยไม่ต้องไปคืนเขานะเอาละครับก็ใครที่ทําธุรกิจเดียวไว้ก็มีจะประสบผลสาเร็จกับ คนอายุน้อยมากไม่ว่าจะทําการงานต่างๆมันจะได้เงินจากคนอายุน้อยหรือบางทีอาจจะได้โชคลาภจากคนอายุน้อยด้วยนะครับก็เหมือนกับว่า,าเขาอายุ21อย่างเงี้ยไปซื้อหวยแทง21บอ็ดกลางเดือนต้นเดือนท้ายเดือนแทงมันไว้ยีิบเ็ดบน21็ดล่างได้เงินมานะครับได้เงินมาแบบฟลุกฟลุกแบบรุ่งรุ่ง,ร,งรวยรวยเลยคือคนอายุน้อยเนี่ยให้โชคกับเดือนนะคือใครจะไปพบ ปะเจอสังสันเด็กโอ้ยจดจดอายุไว้นะครับจดอายุไว้เดี๋ยวได้โชคได้ลาบกันนะครับเอาครับการเงินก็ไม่แย่นะครับถือว่าดีเลยด้วยนะครับการเงินเอาแล้วครับก็การเงินไปแล้วการเงินไปแล้วมาถึงเรื่องความรักบ้างน,นะครับมาดูกันว่าความรักจะเป็นยังไงเอาละความรักชาวราศีเมษก็บอกแล้วว่าเงินมีงานมีความรักมันกระโดดเด่นนะครับก็ไม่ว่าใครจะสโสดอยู่ตอนนี้ก็ จะมีคนเข้ามาคุยมากหน้าหลายตาเลยครับอุ้ยเข้ามารุมมาตุ้มมาตุ้มมาตุ้มโอ้ยยุงบินชุมเลยนะครับตอนน <laughs> ี้ไม่ใช่ยุงบินชุมยุงไม่บินไม่ชุม, <laughs> ม,ชมดเดี๋ยวมันคันนะคันนะยุงบินชุมเดี๋ยวมันคันก็เอาเป็นว่าความรักสาหรับคนโสดนี่ <laughs> ก็จะมีคนเนื้อหอมนะครับคุณไงเนื้อหอมม่จะเป็นทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงครับก็จะเนื้อหอมมากจะมีคนเข้ามาตอมอให้ขนมจีบอยู่ตลอดเวลานะครับเ,เช้าเย็นถึงบ้านรับถึงบ้านส่งถึงบ้านตลอดเลยครับ ชาวราศีเมษช่วงนี้ใครที่เป็นผู้ชายก็จะแบบมีความเป็นโรแมนติกสูงช่วงนี้ก็จะแบบโอ้ยต้องการความรักโอยหาความรักใครมาขอผู้หญิงสาวๆขออะไรก็จะให้หมดเลยยกให้โอ้ยไม่ว่าจะเงินจะงานให้หมดเลยส่วนคนที่เป็นผู้หญิงก็จะแบบโอ้ยมีคนมารับมาส่งตลอดเวลามีคนมาขายขนมจีบจะเดินไปซื้อข้าวผัดนี่คนก็ผัดให้ฟรีกินฟรีกินก๋วยเตี๋ยวฟรีอโอ้ยได้ของฟรีเต็มหมดเลยครับคนโสดช่วงนี้ อาแล้วครับความรักคือโดดเด่นนะครับเยี่ยมยอดมากคนโสดทุกๆุกราศีไม่ใช่ทุกราศีทุกเฉพาะราศีเมษนะครับก็ยอดเยี่ยมมากแล้วก็อยากจะบอกว่าสําหรับคนที่มีคู่นะครับก็ความรักกําลังก่อตัวขึ้นเรื่อยๆนะครับก็เหมือนกับว่าหลังจากที่เราหองแหงกันมานะครับช่วงปลายเดือนที่แล้วมันก็กําลังจะดีขึ้นเรื่อยๆตอนนี้ก็เริ่มกลับมามาเข้าคู่เข้าขายนะครับเหมือนกําลังจะลงตัวลงรอยอีกนะครับก็เพราะฉะนั้นนะอ่อ พาไปเที่ยวช้อปปิ้งหน่อยก็ดีนะสเปนมันนี่ก็พยายามอย่าทําอะไรให้มันแตกแยกนะครับเพราะว่าตอนนี้มันอาจจะร้าวรา,วราวแล้วแตกไปเลยนะครับชาวราศีเมษคนมีคู่แล้วก็ถือว่าตอนนี้ก็คือดีขึ้นมานะครับดีแล้วเพราะฉะนั้นอนะ่ะเราเป็นคู่กรรมกันเกิดมาคู่กันเพราะฉะนั้นอนะ่ะก็ต้องทนทนกันไปนะครับชาวราศีเมษโอเคนะความรักไม่แย่นะครับดีมากๆครับเดือนนี้ก็แต่ต้องมาดูนะครับว่าคนมีคู่แล้วเนี่ยมันจะ เป็นยังไงจนถึงสิ้นเดือนเดี๋ยวผมจะทําคลิปแยกอีกนะครับเป็นช่วงรายสัปดาห์ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกันแล้วเดี๋ยวคอยฟังกันนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆเอาละครับมาถึงเรื่องสุดท้ายนะก็จะเป็นเรื่องสุขภาพผมอยากจะบอกไว้เลยนะครับสําหรับทุกๆราศีไม่ใช่เฉพาะราศีเมษแต่ตอนนี้คลิปนี้เป็นคลิปของราศีเมษผมพูดเผื่อไว้ที่คนอื่นเขาชอบมาฟังคลิปผมพูดเนี่ยก็จะบอกไว้เลยนะครับว่าเนี่ยฟังคลิปสุขภาพกันเถอะไม่ใช่ว่าเข้ามาฟังการงานความรักแล้วก็ไปนะครับ หรือบางคนก็มาการเงินความรักแล้วก,ก็ไปคือไม่ได้สนใจสุขภาพเลยก็คือเนี่ยผมจะพูดเตือนอยู่เสมอนะครับคลิปสุขภาพให้ชาวราศีทุกราศีถ้าคุณไม่เชื่อนะคุณกลับไปดูราศีอื่นๆได้นะครับเพราะว่าผมจะพูดเตือนอย่งงทุกทุกทุกราศีเลยเกี่ยวกับสุขภาพนะครับผมไม่รู้ว่าคนไหนหมอดูดวงคนไหนเขาจะพูดอะไรการานั้นคุณลุ่งด้วยนะแต่ผมว่าเนี่ยสุขภาพเนี่ยสำคัญมากเลยทุกราศีผมให้ความสําคัญกับสุขภาพมากผมจะบอกเลยนะครับชาวราศีเมษ ก็คือเนี่ยคุณเนี่ยทำงานหนักจริงได้เงินมาไม่ใช่ว่าเอาเงินไปเที่ยวเล่นนะครับลงทุนคือสุขภาพเนี่ยคุณก็ต้องเอาเงินตรงนั้นนะมาลงทุนในสุขภาพของคุณนะครับเป็นสิ่งที่เหมือนกับว่าเป็นร่างกายคุณเนี่ยมันไม่ใช่หุ่นยนต์ที่คุณสามารถทํางานได้ตลอดเวลานะครับเวลาคุณแก่ตัวไปเนี่ยร่างกายเป็นสิ่งสําคัญที่สุดนะครับชาวราศีเมษผมจะบอกไว้ทุกคลิปเลยเนี่ยตั้งแต่คนที่อายุยี่ตั้งแต่เอาเงี้ยยี่แปดไปเลยแล้วกันจนถึงเนี่ยสี่สิบห้าเนี่ย ต้องดูแลร่างกายให้มากขึ้นผมรู้ว่าตอนช่วงเนี้ยคือมันเป็นช่วงหาเงินหาหาทุกสิ่งอย่างก่อร่างสร้างตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องให้โอกาสตัวเองกับร่างกายตัวเองบ้างนะครับเพราะว่าเราให้โอกาสกับเพื่อนไปเยอะแล้วการเงินไปเยอะแล้วการงานไปเยอะแล้วความรักไปเยอะแล้วเพราะฉะนั้นให้โอกาสพักตัวเองบ้างนะครับก็เนี่ยให้ระวังนะครับเรื่องการกินกระเพาะช่วงล่างเนี่ยดวงดาวเปลี่ยนไปเปิดไพ่มาเนี่ยมันได้เป็นช่วงล่างที่มันไม่ค่อยดีนะครับ พราะฉะนั้นเนะ่เรื่องกระเพาะเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องโรคกระเพาะเลือดในระบบขับถ่ายนะครับแล้วก็เป็นในกระเพาะอาหารอาจจะย่อยยากอาจจะมีกดไหลย้อนนะเป็นแผลในกระเพาะอาหารเนี่ยต้องระวังนะครับแล้วไอ้พวกกดไหลย,ย้อนเนี่ยจะทําให้เป็นความดันในร่างกายมากขึ้นนะครับก็ต้องระวังนะครับหลับออกกินข้าวเสร็จไปเดินหลับพบัก่อที่เพียงพอนะครับไม่ไงั้นนะคุณจะมีปัญหาตามมาเกี่ยวกับระบบเลือดของร่างกายนะครับแต่ว่าไอ้พวกเรื่องเส้นปราาะสาทอะไรพวกเนี่ยคุณโอเคจะมีแค่เรื่องระบบเลือด กระเพาะอาหารแล้วก็ความดันนะครับฟังไว้เลยนะครับเตือนนะครับชาวราศีเมษเดือนหน้ายังไงก็ออกกําลังกายพักผ่อนให้เพียงพอนะครับทานน้าเยอะๆกินข้าวให้ตรงเวลานะครับโอเคนะครับยังไงวันนี้ผมก็ขอไปก่อนนะครับก็ขอบคุณมากครับที่อ่า คอยเข้ามาฟังข่าวสารดีๆแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้ผมนะครับก็ยังไงก็อย่าลืมนะครับฝากไลค์ฝากแชร์ไปด้วยนะครับจะได้เป็นสิ่งดีๆเป็นบุญกุศลแก่เพื่อนของคุณราศีเมษตทตุกคนนะครับอาล้วเรับยังไงเดี๋ยวมาเจอกันคลิปหน้าครับไปก่อนนะครับสวัสดีครับ